สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มีพัสดุมาแกะซองเดียวนะคะก็นั่นแหละนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งของเดือนมกราแล้วนะคะซึ่งก็ส่งมาจากร้านนี้เนี่ยค่ะเราสั่งในทวิตเตอร์มาเนาะก็อันนี้มันไม่ใช่เป็นการ์ดนะคะแต่ว่ามันเป็นของที่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันคืออะไรกันนะคะเพราะว่าเราจะไม่สปอยกันนะคะณจุดนี้แกะยังไงล่ะจ๊ะก็อันนี้นะคะเป็นพวงกุญแจให้เราสั่งมาเนาะก็อันนี้นะคะเป็นแบบว่าแฟนอาร์ตนะคะเป็นของดิเอ็กนะคะนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะเป็นดิเอ็กนะคะก็นี่นะคะเขียนว่า thank you นะคะก็มาจากมาสคนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะก็เป็นแบบว่าแฟนอาร์ตดิเอ็กเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะคะจากการพรีออเดอร์มานะก็เป็นเขียนว่าคาราดภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ยูเมกไม่เดย์นะฮะจากบ้านนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาทำกันแกะดูกันนะฮะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเข็มกลัดนะคะจากอันที่เป็นของแถมมาให้น้องซึ่งนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วข้างหลังก็จะเป็นเข็มกลัดธรรมดานะฮะน่ารักมากคือมันดีมากอะมันเป็นเหมือนสกีลงไปเลยทุกคนซึ่งมันดีมากแล้วขอปรับกล้องลงมาหน่อยนะงั้นก็จะเป็นอันนี้นะคะเขียนว่าโอไม้นะคะน่าจะเป็นอะไรอะที่มันไว้ติดอะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าเรียกว่าอะไรนะคะสวยมากนะคะแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์นะคะก็เป็นแฟนอาร์ตแต่ละอันเลยเนาะซึ่งก็มีเป็นฮิปฮอปยูนิตนะคะถ้าใครสั่งแบบเมมเบอร์เป็นใครอย่างเงี้ยก็ได้ตามนี้เลยเนาะนี่น้องหมิงนะคะนี่บนเนาะนี่วันนี้เอสคูปนะฮะอูจีซงควานดีเคจอนแล้วก็จงฮันนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ยูนิตนะคะก็จะมีดีเออันนี้น้องชานแล้วก็พี่ซินยองนะคะโฮชินนะคะแล้วก็พี่จืนนะคะเราจะเห็นเซเวนทีนนะคะซึ่งมันสติกเกอร์น่ารักมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นอันนี้นะคะคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเป็นไรหรออุ้ยคืออะไรของแท้ เดี๋ยวโอเคได้พี่จอร์จมานะคะก็ดีนะคะตอนนี้มีขอบคุณนะคะมาโอ้โหสุ่มให้นะคะน่าจะเป็นแบบสุ่มให้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ thank you so much นะคะน่าจะมาน่าจะไม่ใช่คนไทยเนาะก็จะบอกขอบคุณก็คงไม่ใช่ thank you นะคะโอ้น่ารักแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะโอ้ผ้าดีนะคะทุกคนนี่นะคะเขียนว่า dh แล้วก็17นะคะทุกคนจะก็จะมีอันนี้เขียนว่าโอไม้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดีเอ็กนะคะโอเคนี่ก็เป็นของที่ได้มาสำหรับวันนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเรียงกันก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือพัสดุที่มาวันนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มีพัสดุสองซองด้วยกันนะคะก็ต่อจากเมื่อวานเลยเนาะที่เราเพิ่งแกะพวงกุญแจไปนะคะวันนี้ก็มีสองพัสดุนะคะอันนี้มาเมื่อเช้านะคะอันนี้ก็มาเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้เป็นรอคาร์บอนนี่แบบ EMS เนาะก็เดี๋ยวเราจะแกะนี้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะคะเพราะว่าเราจำไม่ได้นะแต่ว่าเรารู้ว่าอันเล็กคืออะไรแต่เราไม่รู้ว่านี้คืออะไรจริงๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรเนาะเป็นการเจวงของเราค่ะทุกคนโอ้ my god เฮ้ยไม่ได้มานานมากก็โอ้โหกว่าจะมานี่แหละค่ะเป็นการเจบอมเนาะนี่ข้างหลังก็อย่างนี้เลยเนาะโอเคต่อมานะคะก็จากคนนี้เลยนะคะเขาปิดชื่อไว้เนาะก็ส่งมาให้เราแบบรอคาร์บอนนะคะอันนี้เป็นพัสดุที่เราสั่งมาจากญี่ปุ่นนะคะเห็นได้ชัดว่ามันแพ็คแบบน่ารักมากเนาะแต่ว่าเราสั่งกดจากแบบเว็บญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มานะคะทุกคนก็เรามาทำการแกะกันนะคะนี่นะคะก็เป็นการเชื่องนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะคะจะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันเลยนะคะก็เย้โอ้ my god อาจารย์ยังก็ยังไม่ครบนะคะเราเหลือแค่ ID การ์ดอันเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สำหรับเราก็ครบแล้วนะคะ
ู้ตื่นเต้นก็ดีเราฝากพี่เขากดให้นอจากเว็บญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นการ์ดทั้งหมดที่มาสำหรับวันนี้แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มีมาแกะ1พัสดุด้วยกันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็คือจะเห็นเงานะคะจีต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้มันคือจีถ่ายตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มันเลยเห็นเงาเนาะก็ต้องเปิดแสงในห้องมันจะได้ถ่ายได้เห็นอะไรอย่างงี้เนาะก็ต้องขอโทษเรื่องเงาด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะก็อันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันเขียนว่าtrading card ซอกใสนะคะก็นั่นแหละเขาเกี่ยวกับ17เนาะอ่ะก็มาจากคนนี้เลยนะคะอันนี้คือที่สั่งมานะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดีก่อนนะนี่นะคะก็เป็นเทรดิ้งการ์ดญี่ปุ่นของ DK หรือว่าซอกบินนะฮะนี่เห็นไหมนะฮะก็คือจียังไม่มีอันนี้นะคะแล้วก็แหละก็ได้มาแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็เลือกของมิงนะคะแต่อาจจะมาเก็บของมิงนะคะก็เก็บแค่ซองมิงก็พอแล้วนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่ซองเดียวนะคะที่เราได้มานะคะก็ถ้าใครแปลหรือว่าอ่านญี่ปุ่นออกช่วยมาแปลให้จีใต้คลิปหน่อยละกันนะคะก็อันนี้เป็นใบที่เท่าไหร่เนาะเป็นใบแรกนะคะเป็นใบที่70นะคะนี่เห็นเขียนตรงนี้ว่า70นะคะโอเคค่ะก็เย้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มีพัสดุมาแกะทั้ง3ซองด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซองเล็กกันก่อนนะซึ่งซองเล็กน่าจะเกี่ยวกับ God 7เนาะนี่เลยนะคะก็มาจากร้านนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมก็เห็นมันจะมีแบบเป็นพี่จินยองอยู่ข้างหน้าเนาะก็นะคะก็เดี๋ยวเรามาทำการแกะกันดีกว่าเนาะมานี้นะคะเป็นของที่เราน่าจะสั่งมาแล้วเนาะมาแกะกันนะก็จะมีเห็นไหมคะทุกคนก็เราสั่งมาเป็นการ์ดจะมีใบนี้มานะคะเดี๋ยวเราขอแกะออกจากอันนี้ก่อนนะนี่นะคะเป็นการ์ดเจบัมนะคะที่เราขาดนะคะตอนนี้เราก็เหลืออีกใบเดียวแล้วนะคะก็จะครบแล้วสำหรับเซตพรีเซนต์อยู่นะคะก็อันนี้นะคะเป็นแบบพีมาจากเกาหลีเนาะอะไรอย่างงี้นะต่อมานะคะเรามาที่ซองนี้กันบ้างนะคะก็มาจากคนนี้เลยนะคะซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะขอโทษค่ะทุกคนกล้องขยับเลยนี่นะคะเป็นการ์ดคิโน่นะคะจาก Form is 9จากป้อม Form 9เนาะเป็นเช่นค่ะซึ่งที่เราซื้อมามันจะได้ครบอันนี้สักทีเพราะว่ามันเหลือหน้าว่างอยู่นะคะก็ตอนนี้เราก็เหลือแค่ตามหาที่คาดของชยองแล้วก็รูป ID นะคะซึ่งเราสั่งมาแล้วนะคะรูป ID แต่ว่าเรายังหาที่คาดไม่ได้นะคะเราต้องลองหาซื้ออีกบ้ามนึงถึงจะมาดูเนาะว่าได้เปล่าอะไรอย่างงี้นะทุกคนถ้าจีแบบเสียงไม่ปกติคือจีไม่สบายนะคะต้องขอโทษจริงๆเนาะต่อมานะคะซองสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะจากคนนี้เลยนะคะมาแกะกันเนาะซองเบลเลอร์มากแต่ว่ามันมาแค่อันเดียวนะคะก็นี่เป็นคุณจีวอนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเรามีแล้วทุกคนแต่ว่าที่เราซื้อมาเพราะว่าถ้าใครดูคลิปที่เราเคยแกะบ้ามอ่ะแล้วเราได้ของจีวอนใช่ไหมคือของเรามันมีตำหนิเว้ยซึ่งเราก็เลยแบบนั้นเราหาซื้อใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าหาของชยองได้ไหมก็หาไม่ได้เลยนะคะต้องไปแบบสั่งจากเว็บญี่ปุ่นมาซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเอการ์ดไอดีนั้นนะคะน่าจะมาแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้โชว์ในคลิปนี้หรือเปล่านะคะทุกคนนี่ค่ะคุณจีวอนนะฮะก็คือเป็นชื่อเขานะคะทุกคนอย่าไปถือสาเลยเป็นการ์ดไอจีวอนนะคะซึ่งมีแล้วแต่ว่าซื้ออีกอันนะคะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่คือของทั้งหมดที่ได้มาในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มีพัสดุมาแกะ1ซองนะคะตามนี้นะคะก็ส่งมาจากคนนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยเนาะก็อันนี้นะคะจะเป็นพัสดุสุดท้ายของเดือนมกราแล้วนะคะทุกคนก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำกัน
แกก่อนดีกว่าเราก็มาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะค่ะของที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นการนะคะเป็นการลบอับคุมับตานะคะของพี่แป๋นนะคะอุริคาราเตคุมับตานั่นแหละนะคะก็เนี่ยมันเป็นแบบลบอัดรายการเพลงนะคะทุกคนก็โอเคค่ะตอนนี้น่าจะเป็นการทั้งหมดของเราเดือนมกราแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราขอแจ้งก่อนนะว่าต่อไปนี้ค่ะทุกคนเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปแกพัสดุทุกเดือนแล้วนะคะเราจะลงแบบว่ารวม1เดือนในคลิปเดียวเลยอะไรอย่างนี้นะคะยกเว้นถ้าคลิปมันยาวก็อาจจะลงเป็นพาร์ท1พาร์ท2อะไรอย่างนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันนะคะก็โอเคค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ